สวัสดีครับป๋าลักติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำ SR หน้าปั้นจากเกมองค์มิวจิตอนที่3ครับผมซึ่งวันนี้ครับเริ่มด้วยที่เริ่มจากตัวยูเมกุยก่อนเลยครับยูเมกุยนะครับเป็นตัวกินฝันที่เน้นทำสถานะหลับให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่ปัญหาคือถ้าเขาหลับอยู่แล้วเราใช้ท่าใส่มันจะตื่นครับคือแล้วมันจะหลับไปทำไมวะซึ่งมันจะเหมาะการที่แบบหลับตัวอื่นแล้วฆ่าทีละตัวไล่ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าทีมเนี่ยเป็นเน้นโจมตีเดี่ยวยูเมกุยในเก่งแต่ส่วนใหญ่เราโจมตีหมู่ก็เลยไม่ค่อยเก่งครับอยู่กลุ่มกลางๆไม่ค่อยน่าปั่นครับผมคิโยฮิเมะตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการลดเกาะศัตรูนะครับลดการป้องกันลงจากพาสซีฟพิษงูเนี่ยลดการป้องกันเป้าหมายลงแล้วก็โดนดาเมจเรื่อยๆแต่ข้อเสียคือต้องกินเวลาในการแสดงผลนานครับคือไหนต้องติดพิษงูด้วยติดสแต็กเยอะๆรวมถึงพิษกว่าจะออกฤทธิ์อีกต่างหากทำให้ไม่เหมาะกันที่เน้นการฝากสกิลแต่ถ้าเกิดเล่นทีมสถานะอย่างที่ครั้งก่อนบอกไปอย่างเช่นมียูกิโอนะมีโฮตารุมีน้องนกชื่ออะไรนะโฮตารุโฮกะโอกะแล้วก็มีอามิโอนะพวกนี้ครับทีมพิษงูก็น่าเล่นนะครับแต่เป็นทีมเฉพาะทางครับยืนในกลุ่มกลางๆครับผมคาเมทาจิถ้าอัพสายพันธุ์พี่น้องขึ้นเลเวล3โคตรเก่งครับอันนี้ยก2นิ้วให้เลยโคตรน่าปั้นครับผมตัวนี้ใช้บ่อยมากใช้ตลอดกาลนานเทินนะครับดังนั้นปั้นไปนะครับโคตรคุ้มอุมุเมะ2นิ้วเช่นกันครับตัวนี้โคตรน่าปั้นครับโจมตีหมู่ก็ได้เดี่ยวก็แรงปั้นไปเลยครับแจกฟรีด้วยคุ้มค่ามากฟูตะกุจิออนนะตัวนี้โจมตีเบาแล้วก็ต้องรอเก็บกระสุนอีกไม่ค่อยน่าปั้นครับตกไปเลยฮาคุโรครับตัวที่เรียกว่ายิงเป้าเดี่ยวแรงมากๆและถ้าฆ่าเป้าเดี่ยวได้เล่นเกตตัวเองอีกด้วยเข้าเทิร์นมาลุ้นติดคีย์ 30% อีกจบเทิร์นจบเทิร์นใช่จบเทิร์นแล้วลุ้นชาร์จง้างขนูติดคีย์ 30% ครับเป็นตัวยิงเป้าเดี่ยวที่ดีมากถ้าชอบเล่นเป้าเดี่ยวครับหน้าปั้น1นิ้วไม่ถึงกับพีคแต่ก็1นิ้วครับหน้าปั้นตัวนี้ซากุระครับตัวนี้ดีตรงที่ว่ามีคอร์โรฟิลไม่ใช่ครับซากุระตัวนี้ดีตรงที่ว่าอยู่ในเทิร์นเฉยครับก็ลุ้นว่าจะได้ฮิลกันดื้อๆครับมีโอกาส60% ที่จบเทิร์นแล้วจะฟื้นฟู HP ของไฟเราทั้งหมดครับ 8% จาก HP ของซากุระดังนั้นเนี่ยมีไว้คุ้มค่านะยืนเฉยก็ฮิวแล้วไม่ต้องใช้ไฟด้วยแล้วก็สามารถล้างบัฟฝ่ายตรงข้ามได้เช่นฝ่ายตรงข้ามกดมาเลยเช่นใครนะเช่นทูเทนโนจิบัฟเต็มที่เลยครับพร้อมยิงแหลกและล้างบัฟร้องไห้ครับผมแถมถ้าเกิดว่าศัตรูมีบัฟอยู่ล้างบัฟไปนะฮะมีโอกาส 25% ที่จะหลับ1เทิร์นเป็นตัวแก้ทางสายบัฟครับซากุระตัวนี้ฮิลเรื่อยๆด้วยเอพิสุตัวนี้ต้องบอกว่าให้2นิ้วเหมือนกันนะเป็นตัวฮิลที่ดีสุดของกลุ่ม SR ปักเสาเมื่อไหร่ฮิลสบายยิ้มทั้งทีมครับผมปั้นไปเลยครับตัวนี้สุดยอดตัวฮิลสุดท้ายครับโจโรกุโมน้องเป็นมุมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าดักทางตัวคือให้สับสกิลนี้ไปก่อนนะไอ้เจ้ากัดกินจิตใจเนี่ยเพราะว่ามันสาดปุ๊บเนี่ยเมื่อเราโจโรกุโมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูไปจะติดเครื่องหมายเป็นมุมครับถ้าใครติดเครื่องหมายมุมมาเนี่ยกดเชนสกิลไปจะโดนดาเมจ 100% ของโจโรกุโมเข้าตัวทันทีฮะเป็นตัวที่เอาไว้ทำร้ายตัวที่ใช้ท่าเปลวเพลิงทั้งหลายครับแล้วก็การกินจิตใจเนี่ยถ้าศัตรูสปีดต่ำกว่าติดสตันศัตรูสปีดสูงกว่าจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเนี่ยจะรู้ว่าตัวที่เรียกว่ากลางๆครับผมไม่ถึงกับหน้าปั้นมากแต่มันน่าเล่นนะผมชอบอะดูคอนเซปต์การออกแบบเป็นมุมแล้วแบบเอาเวก็สวยดีทีเดียวโอเคครับนี่คือ SR หน้าปั้นตัวที่3นะครับก็จบกันไปกับการรีวิวแบบรวดเร็วแนะนำตัวหน้าปั้นไม่หน้าปั้นไปแล้วจะรู้ว่าอยู่กลางๆนะฮะสำหรับวันนี้ปลาขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่กับตัวเกต R หน้าปั้นครับในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย